มันเจื่อยหรือมันเหนื่อยบางบ้านเรียกมันเหนื่อยเหนื่อย What is it you know means I don't understand what is you know means Yeah ครับหาประกาศเองก็เจออะไรทีนี้ยกไปไหนอ่ะไม่เหนื่อยเหรอระวังปวดแขนนะครับยกบ่อยๆแขนใหญ่ดิเจอแล้วเสียใจอะไรนะในกระเป๋าปกติเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรลงกระเป๋านะครับก็เลยแปลกใจที่อ๋อเจออยู่ในกระเป๋าดินสอนี่เองอาจารย์เปิดสไลด์ผิดนั่นเองนะครับทำไมไม่ทักใช่ไหมผิดเป็นครูนะครับผิดบ่อยๆก็จะเป็นพอ.นะครับตอนนี้อาจารย์เป็นรองพอ.แล้วก็ผิดบ่อยนะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองเอ็นซามคำนี้อ่านว่าไงเอ็นไซม์เอ็นซามซามตัวไหนซามตัวนี้ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะภาษาไทยเขียนตอนเราเรียนสมัยก่อนเขาก็จะบอกเอนซามเนี่ยคืออะไรคือน้ำย่อยใช่ไหมตอนเด็กๆเรียนแต่จริงๆเอนซามมันไม่ใช่น้ำย่อยอย่างเดียวนะครับคำว่าน้ำย่อยเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในหน้าที่หนึ่งที่เอนซามมันทำได้เอนซามเนี่ยมันทำหน้าที่ได้เยอะมากนะครับคราวนี้คำจำกัดความจริงๆของมันเนี่ยมันคือ reaction booster นะครับก็คือตัวเร่งปฏิกิริยานะครับหน้าที่เขาคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอาจารย์ถ้าอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์จะเขียนด้วยขีด3ขีดแบบนี้นะพวกเราก็เขียนเหมือนกันใช่ไหม ตอนนี้สิ่งที่มันเร่งปฏิกิริยาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่3นะครับมันมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นการเติมพลังงานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกความร้อนนะครับหรือการใช้กรดพวกนี้ก็เป็นการเร่งปฏิกิริยาได้แต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราให้ความสนใจกับเคมีในสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าเรากำลังศึกษาชีวเคมีอยู่นะครับเราก็เลยจะดูว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันใช้อะไรในการเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งตัวที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตก็คือเอนไซม์นี่แหละนะครับสิ่งที่ทำให้เอนไซม์เนี่ยมันมีบทบาทมากนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันมีพลังงานโดยเฉพาะพลังงานความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมันจะมีทั้งคายพลังงานแล้วก็ดูดพลังงานใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนมาแล้วถ้ามันเป็นดูดพลังงานนั่นแสดงว่าเวลาที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยความร้อนของระบบเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับหรือถ้ามันคายพลังงานก็จะมีความร้อนเนี่ยปล่อยออกสู่ระบบแบบมหาศาลเลยนะครับแต่ทีนี้มันเป็นแบบนั้นไหมตัวเราเวลาเรากินข้าวเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเราตัวร้อนขึ้นไหมร้อนแบบกลายเป็นทั้ง48กลายเป็น60องศาอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะต้องพยายามควบคุมอุณหภูมิให้ได้นะครับดังนั้นกลไกนึงที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิก็คือการทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดได้ที่ช่วงอุณหภูมิต่ำนะครับก็คือประมาณ 25-40 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในสภาพที่เป็นกลางด้วยก็คือ pH ประมาณ7นะครับคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีคือเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ไม่สอนพวกเราจะเดาได้ไหมได้เท่าไหร่เอ่ย27จริงป่าวเกือบถูก37นะครับเพื่อน
ให้อภัยเพื่อนนะครับเพื่อนเมาข้าวอยู่นะครับน่าจะอิ่มน่าจะดีอันนี้นะครับคืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำปฏิกิริยาทางเคมีของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วพวกนี้25องศานี่คือพวกไหน40องศาคือพวกไหนเพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เขาไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับรวมถึงสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำนะครับอย่างเช่นพวกเชื้อรานะครับพวกแบคทีเรียรากับยีสต์เนี่ยอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้ทีนี้มีใครรู้ไหมยีสต์กับราต่างกันยังไงถ้ายีสต์เนี่ยเขาจะเป็นเซลล์เดียวๆนะครับเป็นกลมๆแบบนี้ถ้าเขามีลูกเขาก็จะมีลูกในรูปของการแตกหน่อนะครับแล้วตัวหน่อเนี่ยเขาก็จะหลุดออกไปแล้วก็ทิ้งรอยร่องรอยเอาไว้ที่เซลล์แม่นะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อรารากับยีสต์เนี่ยเป็นเซลล์ประเภทเดียวกันคือเป็นยูคาริโอตเหมือนกันนะครับแต่เป็นยูคาริโอตที่ประหลาดคือมีผนังเซลล์แต่ไม่มีคลอโรพลาสต์นะครับรากับยีสต์ที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นราเนี่ยเขาจะเป็นเส้นๆนะครับอาจจะเป็นเส้นแบบมีป้องแบ่งก็ได้หรือเป็นเส้นแบบเป็นเซลล์ยาวๆแล้วไม่มีป้องแบ่งแล้วไม่มีป้องแบ่งก็ได้นะครับหรืออาจจะมีป้องเทียมก็ได้ซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราจะได้เรียนละเอียดในเทอมหน้าวิชาจุลชีววิทยานะครับถ้าเขายังให้อาจารย์สอนพวกเราอยู่นะถ้าอยากให้สอนก็ยังไงดีล่ะพยายามเรียนด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าเรามีความสุขเราก็จะได้เจอกันอีกนะครับคราวนี้พวกแบคทีเรียเนี่ยอุณหภูมิที่เขาอยู่ได้เนี่ยจริงๆแล้วแบคทีเรียก็จะแบ่งเป็นพวกแบคทีเรียทั่วไปกับแบคทีเรียที่อยู่ในสภาวะที่ทรหดนะครับใช่พวกที่อยู่ในสภาวะที่ทรหดเนี่ยเขาสามารถอยู่ในอุณหภูมิที่ช่วงกว้างกว่า 25-40 องศาบางชนิดเนี่ยอยู่ได้แม้กระทั่งอุณหภูมิเลขหลักเดียวนะครับเคยสังเกตไหมว่าทำไมเอาหมูแช่ตู้เย็นแรกๆมันไม่เน่าแต่นานๆไปมันก็ยังเน่าอยู่ดีใช่มันมีแบคทีเรียบางพวกที่สามารถเจริญได้ในตู้เย็นนะครับถึงเขาจะไม่แบบทำให้เน่าได้เร็วเท่ากับการที่เอาหมูสดๆตั้งไว้ข้างนอกก็ตามนะครับแต่เขาก็ยังสามารถทนอยู่ได้นะครับทำไมถึงใช้คำว่าทนอยู่ได้การทนเนี่ยทำให้เราทำอะไรได้ยากมากขึ้นใช่ไหมเหมือนเราง่วงมากเลยจะต้องมาทนเรียนตอนนี้เราก็จะเรียนได้ยากขึ้นนะครับปฏิกิริยาทางเคมีเหมือนกันถ้าความเหมาะสมมันอยู่ที่25องศาแต่มันต้องทนทำให้เกิดปฏิกิริยาใน4องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิตู้เย็นนั่นก็แสดงว่า4องศาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ช้ากว่านะครับในทางตรงกันข้ามมันก็จะมีแบคทีเรียบางพวกที่อยู่ในอุณหภูมิสูงๆได้นะครับอย่างเช่นมีใครไปกินข้าวโรงอาหารไหมวันนี้มีไหมครับที่ตรงที่หยิบช้อนอ่ะมันจะมีน้ำให้ลวกช้อนใช่ไหมครับคราวนี้น้ำตรงนั้นน่ะถ้าหากเป็นน้ำดึกดำบรรพ์หมายถึงยังไงน้ำดึกดำบรรพ์หมายถึงว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยมีแต่เติมลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีแบคทีเรียบางพวกที่สามารถทนอยู่รอดได้นะครับแล้วถ้าเรากินเข้าไปแล้วบังเอิญว่าตอนนั้นน่ะเราร่างกายอ่อนแอพอดีนะครับเช่นภูมิคุ้มกันไม่ดีเพราะว่านอนน้อยเป็นป่วยเป็นโรคอื่นอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นช่วงประจำเดือนก็จะป่วยง่ายก็อาจจะทำให้เรามีความผิดปกติได้นะครับพวกนั้นเนี่ยเขาเป็นพวกที่อยู่ในอุณหภูมิสูงแล้วจะมีสูงกว่านั้นอีกนะครับมีแบคทีเรียบางชนิดที่อยู่ได้ในบ่อน้ำร้อนก็มีนะครับอยู่ในใต้ทะเลลึกตรงรอยแยกของเปลือกโลกก็มีนะครับอันนั้นก็คือเป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงที่ไม่ใช่ 25-40 องศานี้นะครับปาร์ตปนั้นอาจารย์บอกว่าจะรีบไปประสานอันนี้คิดในใจใช่ไหมสองสไลด์นี่ล่อไปกี่นาทีแล้วนะครับ8นาทีเองนะครับ
คราวนี้คำว่าเอนไซม์นะครับลักษณะทั่วไปของเอนไซม์ก็คือเขามักจะเป็นโปรตีนก้อนกลมนะครับโปรตีนก้อนกลมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเอากรดอะมิโนมาอัดปั้งเดียวแล้วเป็นก้อนกลมดิ๊กเลยนะครับโปรตีนเนี่ยเขาก็เกิดจากกรดอะมิโนที่เรียงต่อกันเป็นสายๆนะครับคราวนี้ไอ้สายๆตรงนี้ถ้ามันยาวมากมันก็จะลกลุงลังนะครับเหมือนกับเวลาเราเอาสมอลทอล์คแบบหูฟังโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าเราทำยังไงก่อนเราก็มักจะพันหรือจะม้วนก่อนใช่ไหมครับเวลาที่แกะออกมาใช้มันก็จะได้แกะง่ายๆโปรตีนก็เหมือนกันนะครับถ้าหากแล้วทำไมเราไม่ใส่เป็นเส้นยาวๆลงไปเลยเกิดบางทีเราหยิบเราดึงออกมามันก็จะไปเกี่ยวนั้นเกี่ยวนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราพันเป็นก้อนๆเวลาเราเอามาใช้มันก็จะง่ายมันจะไม่เกี่ยวนั้นเกี่ยวนี่เพราะโปรตีนก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เขายาวมากๆเขาก็จะเกิดการม้วนการพับนะครับเขาก็จะมีการม้วนการพับแล้วยิ่งถ้าหากมันเป็นเส้นที่ยาวมากๆมันก็ยิ่งจะม้วนจะพับให้กลายเป็นก้อนกลมๆนะครับซึ่งคำว่าโปรตีนก้อนกลมสรุปแล้วก็คือมันก็เป็นเส้นนั่นแหละแต่ว่ามันม้วนจนกระทั่งมันเกิดรูปร่างสามมิติขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกว่าเกิดคอนฟอร์เมชันของเขานะครับจนมีลักษณะที่จำเพาะแล้วก็ทำงานได้นะครับในเอนไซม์เนี่ยไม่ได้มีแค่กรดอะมิโนอย่างเดียวนะครับเขายังมีหมู่ธาตุต่างๆที่มาช่วยทำงานได้คำว่าเอนไซม์เนี่ยหน้าที่ของเขาคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพนะครับเพื่อนแก้ง่วงครับหรือเรียกว่าเป็นไบโอคาตาลิสต์นะครับไบโอคาตาลิสต์คืออะไรก็คือตัวที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเคมีได้โดยที่ค่าอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วเอนไซม์เนี่ยก็มีความจำเพาะเจาะจงกับปฏิกิริยาสูงนะครับเขาจำเพาะเจาะจงกับปฏิกิริยาเพราะว่าเขามีความจำเพาะกับตัวสารตั้งต้นด้วยนะครับเขาต้องจับกับสารตั้งต้นได้เขาถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้นะครับแล้วเขาก็มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากสูงไม่พอนะครับเอนไซม์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถรียูสได้ด้วยนะครับก็คือใช้แล้วเนี่ยจะไม่ได้หมดไปในทันทีเขาก็ยังสามารถกลับมาทำงานใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าตัวเขาจะเสื่อมสภาพไปนะครับหรือจนกว่าร่างกายเนี่ยคิดว่าเอนไซม์ชนิดนี้ไม่มีประโยชน์แล้วสมควรแก่การทำลายก็จะเอาไปสู่กระบวนการรีไซเคิลพอมันโดนย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นชิ้นโปรตีนเล็กๆหรือถ้าเล็กลงไปกว่านั้นก็จะเป็นเปปไทด์เล็กลงไปกว่านั้นก็จะเป็นกรดอะมิโนแล้วร่างกายก็จะเอาไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนชนิดอื่นๆนะครับสรุปก็คือร่างกายเราเนี่ยเหมือนโรงงานขยะหรือเปล่าเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะครับมีการสร้างแล้วก็มีการรียูสมีการรีไซเคิลตลอดเวลานะครับแล้วก็ความพิเศษของเอนไซม์อีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์แต่ตอนที่เขาทำงานเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ทั้งในเซลล์นะครับแล้วก็ภายนอกเซลล์ได้ด้วยนะครับคุณสมบัติอันแรกนะครับเราน่าจะเคยเห็นกราฟนี้นะครับตอนที่เรียนเคมีทั่วไปนะครับอาจารย์จะเปรียบเทียบให้ฟังดูง่ายขึ้นละกันคือไอ้เส้นกราฟเนี่ยมันคือเส้นกราฟพลังงานที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยานะครับมองอีกอย่างหนึ่งก็คือมันคือความสูงของภูเขานะครับแล้วเราเนี่ยต้องมาเข็นอะไรดีเข็นครกเหรอเข็นครกนะครับคราวนี้เนี่ยความเหนื่อยในการเข็นครกขึ้นภูเขาเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงเราคิดว่าไหนจะเหนื่อยมากกว่ากันสีน้ำเงินก็จะเหนื่อยกว่านะครับคราวนี้ไอ้เจ้าภูเขาสีน้ำเงินเนี่ยก็คือภูเขาพลังงานในสภาพที่ไม่มีตัวเร่งนะครับแต่เส้นสีแดงเนี่ยก็คือภูเขาพลังงานในสภาวะที่มีตัวเร่งซึ่งตัวเร่งที่ว่าเนี่ยก็คือเอนไซม์นะครับคราวนี้ถามว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเกิดงานเท่ากันไหมถ้าเทียบความสูงเนี่ยระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็เท่ากันนะครับผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันแต่ถามว่าความเหนื่อยเท่ากันไหมความเหนื่อยไม่เท่านะครับถ้ามีเอนไซม์จะเหนื่อยน้อยกว่าจะมีความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่านะครับครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ร่างกายของเรานะครับหรือระบบใดๆก็ตามเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยที่มีเอนไซม์มาเป็นตัวเร่งเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของความร้อนเนี่ยก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อยนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมอุณหภูมิร่างกายของเรามันก็เลยไม่ได้สวิงมากเวลาที่เรากินข้าวเข้าไปหรือเราใดๆก็ตามยกเว้นว่าเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมตัวเราจะร้อนขึ้นนั่นเป็นเพราะมันมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นเยอะมากเลยเยอะจนกระทั่งมันมีความร้อนส่วนเกินออกมาแล้วร่างกายเราก็ได้พยายามที่จะระบายความร้อนแล้วแต่ว่ามันก็ระบายได้ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้เอนไซม์ทำงานยังไงการทำงานของเอนไซม์นะครับที่เราเห็นบ่อยก็คือมันก็จะมีก้อนๆ เอนไซม์แหละก้อนๆม่วงๆตรงนี้นะครับแล้วก็จับกับตัวสับสเตตนะครับหรือภาษาบ้านเกิดเราคือสับสเตตเนาะภาษาต่างชาติคือสารตั้งต้นใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้พูดสับกลางใช่ไหมมันก็คือสับสเตตก็คือสารตั้งต้นนะครับทีนี้ตอนที่เขาจับกันเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นร่องตรงนี้เราเรียกว่าactive site นะครับ active site ในภาษาไทยจะเรียกว่าบริเวณเร่งนะครับผู้ดีที่ไรอาจารย์นึกถึงคันเร่งรถยนต์กับไอ้ที่บิดๆงั้นๆของมอเตอร์ไซค์ตลอดเลยนะครับนึกถึงไอ้ตัวตรงแฮนด์ด้านขวาเนาะตัวนี้เรียกว่า active site นะครับถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าตรง active site กับรูปร่างของ substrate เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับเขียนภาษาไทยให้ด้วยละกันบริเวณเร่งนะครับบริเวณเร่งคราวนี้ตอนแรกมันแยกกันอยู่นะครับพอเขาเกาะรวมกันเป็นก้อนเดียวนะครับเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเอนไซม์แล้วก็ซับสเตรทใช่ครับทั้งก้อนนี้เลยเขาจะเรียกว่า enzyme substrate complex นะครับหรือย่อๆก็คือ ES complex นะครับชื่อภาษาไทยยิ่งยาวนะครับสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง enzyme และสารตั้งต้นยาวถ้าเป็นนักเรียนน้องปักชื่อจนถึงแขนเสื้อก็ยังไม่พอนะครับคราวนี้พอเขาจับกันได้อย่างสนิทแล้วเขาก็จะกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยานะครับซึ่งพอเสร็จปฏิกิริยาแล้วนะครับตัวซับสเตรทเนี่ยก็จะถูกย่อยแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นโปรดักต์2ชิ้นอันนี้นะครับแล้วเขาก็จะหลุดออกมาจากแอคทีฟไซต์คราวนี้แอคทีฟไซต์ตรงนี้บอกว่าว่างนะทักมาหน่อยนะครับแล้วมันก็ไปหาซับสเตตชิ้นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วเอนไซม์มันทำงานอย่างนี้อย่างเดียวเหรอจริงๆไม่ใช่นะครับซับสเตตของเอนไซม์อาจจะเป็นสาร2ก้อนนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์นะครับมันก็จะย้อนกลับแต่ปฏิกิริยาที่เราดูมาตั้งแต่แรกมันคือปฏิกิริยาการสลายหรือการทำลายหรือการย่อยนะครับมันก็ทำให้ชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็กแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์มันก็จะทำให้ชิ้นเล็กกลายเป็นชิ้นใหญ่หรือถ้าเป็นปฏิกิริยาการต่อสายให้มันยาวขึ้นมันก็จะเป็นการเอา2ชิ้นเนี่ยมาต่อกันแล้วก็เอาชิ้นที่3มาต่อชิ้นที่4มาต่อชิ้นที่5มาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ง่ายที่สุดที่ให้เราดูไว้นะครับเขาสามารถ reuse ได้นะครับก้อนเอนไซม์อันนี้เขาก็จะขึ้นสเตตัสโสดว่างเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอ้างว้างวาเวนะครับใช้ลมพัดลมเพใช่ไหมตอนนี้
ีนี้เอนไซม์อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ความเป็นน้ำย่อยอย่างเดียวตอนนี้นะครับเขาแบ่งเอนไซม์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆสมัยก่อนนะครับเวลาที่เราเรียกชื่อเอนไซม์เนี่ยเราจะเรียกชื่อสามัญเป็นหลักนะครับชื่อสามัญเรียกยังไงง่ายที่สุดคือเอาชื่อสารตั้งต้นมาตัดตัวอักษรท้ายออกแล้วเติม S ลงไปนะครับอย่างเช่นเซลลูโลสนะครับก็เอา3ตัวท้ายออกแล้วก็เติมเป็น S นะครับอันนี้อาจารย์แก้เขียนผิดนะครับแก้ด้วยนะในสไลด์หรือย่อยโปรตีนนะครับย่อยโปรตีนก็กลายเป็นโปรตีเอสก็ได้หรือจะเป็นโปรตีเนสก็ได้นะครับมี2ตัวโปรตีเอสหรือโปรตีเนสก็ได้คราวนี้ย่อยลิปิดนะครับก็ลิปิดมันสั้นอยู่แล้วก็เลยตัดออกแค่2ตัวแล้วกันก็กลายเป็นไลเปสนะครับย่อยลิปิดก็เป็นไลเปสหรืออีกวิธีนึงนะครับถ้าหากเราไม่เรียกด้วยชื่อสารตั้งต้นก็จะเรียกด้วยชื่อปฏิกิริยานะครับสังเกตเนาะว่าถ้าเรียกชื่อตามสารตั้งต้นเนี่ยแสดงว่าปฏิกิริยานั้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายนะครับหรือปฏิกิริยาพวกไฮโดรไลซิสนะครับไฮโดรไลซิสคืออะไรคือการย่อยที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในปฏิกิริยาพวกนี้จะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวเสมอจะมี H2O เข้าอยู่ในสมการตลอดนะครับไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนก็จะอยู่ฝั่งนึงนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ไฮโดรไลซิสแล้วนะครับเขาจะเรียกด้วยชื่อปฏิกิริยาที่เอนไซม์นั้นไปช่วยเร่งนะครับแล้วค่อยเติมด้วยคำว่า S นะครับอย่างเช่นอันแรกครับตัวอย่างเช่นกระบวนการดีไฮโดรเจเนชันของกรดแลคติกนะครับหรือของแลคเตตกรดแลคติกกับแลคเตตคืออันเดียวกันนะครับ dehydrogenation คืออะไร d คือไม่มีหรือการเอาออกนะจำง่ายๆ d คือออกนะครับ d ออกไม่ต้องขวนนะครับ hydrogenation ตัวนี้คือไฮโดรเจนก็คือ H 1ตัวนะครับส่วนมันมีคำว่าชั่นเนี่ยก็คือการนะครับสรุปคืออันนี้คือการเอาไฮโดรเจนเนี่ยออกไปนะครับของอะไรของกรดแลคติกนะครับเขาก็เลยเรียกว่าคือชื่อเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกระบวนการนี้ว่า lactate dehydrogenation นะครับพอมีเอนไซม์เข้ามาเร่งช่วยเร่งปฏิกิริยานี้เอนไซม์นั้นก็เลยมีชื่อว่า lactate dehydrogenase นะครับหรืออีกอันหนึ่งกระบวนการสังเคราะห์ ATP นะครับก็คือ ATP synthesis นะครับเราก็จะเรียกมันง่ายๆว่า ATP synthesis นะครับเรียกมันหน้าบึนๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันสับสนมากเหลือเกินกับการเรียกชื่อสารตั้งต้นแล้วก็เติมด้วย S หรือว่าจะเรียกชื่อปฏิกิริยาแล้วตามด้วย S นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราพบค้นพบเอนไซม์เป็นพันๆหมื่นๆชนิดเลยนะครับเขาก็เลยมีการจัดทำระบบการเรียกชื่อขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นระบบของคณะกรรมการเอนไซม์นานาชาตินะครับโดยระบบนี้เนี่ยจะกำหนดเหมือนกับเลขประจำตัวประชาชนแต่ว่ามีแค่4หลักนะครับโดยเลขหลักข้างหน้าสุดนะครับก็คือหลักพันเนี่ยจะเป็นรหัสของประเภทนะครับหรือรหัสคลาสตรงนี้เขาเรียกว่า classification number นะครับปัจจุบันเนี่ยมีเลขอยู่1ถึง6นะครับเพราะว่าเขาแบ่งเอนไซม์ออกเป็น6ประเภทหลักๆนะครับรหัสตัวถัดมาเนี่ยเป็นรหัสที่บ่งบอกหมู่ที่ถูกโยกย้ายในปฏิกิริยานั้นๆนะครับส่วนอีก2ตัวหลังเนี่ยเป็นชนิดที่แยกย่อยลงไปอีกแต่วันนี้เราจะมาให้ความสำคัญกับเลข 1-6 ที่เป็นเลขตัวหน้าสุดกันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถจบได้ในสไลด์ที่9ตรงนี้นะครับ
ราะว่าอันนี้มันเป็นสไลด์สรุปนะครับทีนี้การแบ่งคลาสของ Enzyme นะครับก็คือเขาแบ่งออกเป็น6คลาสคลาสที่1นะครับก็คือเป็นพวก Oxidoreductase พวกนี้จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Redox นะครับคลาสที่2เป็น Transferase คลาสที่3เป็น Hydrolase ก็คือเกี่ยวข้องกับการ Hydrolysis นะครับก็คือการย่อยสลายนั่นเองส่วนอันที่4นะครับเป็นการ Lyase นะครับแล้วก็ที่5นะครับเป็น Isomerase 6เนี่ยเป็น Ligase เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันแรกนะครับ Oxidoreductase นะครับก็คือเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนจาก Substrate นะครับไปหา Product ก็จะมีเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนแล้วก็รับอิเล็กตรอนหรือพูดง่ายๆนะครับก็คืออันนี้มันเกี่ยวกับปฏิกิริยา Redox นะครับเอนไซม์ใดๆก็ตามที่มาช่วยเร่งปฏิกิริยา Redox เราก็จะเรียกพวกนี้ว่าอยู่ในกลุ่ม Oxidoreductase ซึ่งอยู่ในคลาสที่1เขาก็จะขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับคราวนี้คลาสถัดมานะครับก็คือ Transferase นะครับ Transfer คำนี้เนี่ยถ้าแปลตามตัวก็คือการขนส่งหรือการย้ายที่ย้ายตำแหน่งนะครับเอนไซม์พวกนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายหมู่พิเศษจากสารตัวหนึ่งไปให้สารอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่พบการเคลื่อนย้ายบ่อยก็คือหมู่ฟอสเฟตนะครับหรือไอ้ตัว PI นี่แหละนะครับเป็นฟอสเฟตแบบอิสระนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นสาร A ขีด B นะครับ A อยู่ข้างล่าง B สีเหลืองข้างบนแล้วก็มีตัวที่เป็นสารที่จะมารับก็คือสาร C หมู่ C ก็คือสีชมพูตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าหากมันมีการเคลื่อนย้ายนะครับโดยหมู่ B เนี่ยเคลื่อนที่มาแล้วก็มาอยู่กับหมู่ C แทนอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น B transferation เนาะกระบวนการส่วนเอนไซม์ที่จะมาช่วยก็คือเป็น B transferase อะไรประมาณนั้นคราวนี้ถ้าหากสมมติว่าหมู่ B เนี่ยแทนได้มันเป็นหมู่ฟอสเฟตเราก็จะเรียกว่ามันเป็นฟอสโฟทรานสเฟอเรสนะครับสรุปคือทรานสเฟอเรสเนี่ยเป็นตัวที่ย้ายหมู่พิเศษจากสารหนึ่งไปหาอีกสารหนึ่งนะครับคราวนี้สังเกตดูว่าเขาเขียนเป็นลูกศรแบบนี้แสดงว่ามันสามารถไปข้างหน้าก็ได้ย้อนกลับมาข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็คลาสที่3นะครับคือไฮโดรเลสนะครับเป็นการสลายซับสเตรตนะครับด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมันเป็น A กับ B นะครับแล้วก็มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องพอผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสปุ๊บนะครับโดยมีเอนไซม์ไฮโดรเลสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเร่งเนี่ยก็จะได้A และ B ที่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้นะครับซึ่งปฏิกิริยานี้ถ้าหากมันเป็นการสังเคราะห์ก็คือมันก็แค่ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเท่านั้นเองคราวนี้คลาสที่4นะครับคือ Lyase Lyase เนี่ยก็คือการเร่งกระบวนการ Lysis นะครับมันต่างจาก Hydrolase ยังไงเทียบดูถ้าเป็น Lyase ก็คือจาก AB กลายเป็น A กับ B แยกกันแต่ไม่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือมันไม่มีน้ำเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้แล้วก็เขาไม่ได้บอกว่าไอเนี้ยต้องอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำปฏิกิริยาอยู่กับโมเลกุลของไฮโดรเจนไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับนั่นแสดงว่ามันไม่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นย้อนกลับได้เหมือนกันนะครับคลาสที่5นะครับไอโซเมอเรสนะครับก็เป็นการทำให้เกิดไอโซเมอร์คราวนี้ไอโซเมอร์คืออะไรไอโซเมอร์ก็คือสารที่มันมีส่วนประกอบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหน้าตาไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราวาดตัวการ์ตูน1ตัวถ้าเราเปลี่ยนไอโซเมอร์มันก็อาจจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็
ขาเป็นอย่างนี้นะครับผมพิสดารมากเป็นมนุษย์แมงมุมนะครับอย่างเช่นตอนแรกสาร A นะครับประกอบด้วยก้อน1ก้อน2แล้วก็ก้อน3นะครับแต่พอมันมีกระบวนการไอโซเมเลชันแล้วก็มีไอโซเมเลสเนี่ยมาเป็นตัวเร่งนะครับมันก็ได้สารใหม่ที่มีก้อน1ก้อน2แล้วก็ก้อน3ส่วนประกอบเหมือนกันเลยก็คือมี1มี2มี3ใช่ไหมครับผลผลิตก็มี1มี2มี3เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือรูปร่างหน้าตาซึ่งรูปร่างหน้าตาที่มันต่างกันถ้ามันเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มันอาจจะทำให้โครงสร้างเขาเปลี่ยนได้นะครับแล้วพอโครงสร้างเปลี่ยนปุ๊บความสามารถในการทำงานหรือประสิทธิภาพในการทำงานเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นไอโซเมอร์เนี่ยก็สำคัญนะครับในกระบวนการที่จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆในสิ่งมีชีวิตนะครับอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงก็ได้นะครับคลาสที่6นะครับคลาสสุดท้ายไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับอย่านะคลาสที่6ของเอนไซม์นะครับก็คือไลเกสนะครับไลเกสคือตัวที่เร่งกระบวนการไลเกชันนะครับไลเกชันก็คือการอาจารย์ได้ยินแววๆมันคือการเชื่อมนะครับเชื่อมอันนี้หมายถึงเชื่อมต่อนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเอามาต้มในน้ำตาลความเข้มข้นสูงนะคนละเชื่อมนะครับถ้านั้นก็คือเชื่อมผลไม้นะครับถ้าเติมกะทิไปก็จะเป็นการบวชนะครับไลเกสนะครับเร่งการไลเกชันไลเกชันก็คือเป็นการเอาสารมาเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นตอนแรกเรามี A กับ B อยู่นะครับแล้วจะต้องการเชื่อม A กับ B เข้าด้วยกันแต่มีข้อแม้ว่าการไลเกชันเนี่ยจะต้องใช้พลังงานนะครับใช้พลังงานจากสารพลังงานด้วย ATP นี่คืออะไรมันอาจจะเป็น ATP ก็ได้มันอาจจะเป็น GTP ก็ได้นะครับจริงๆแล้วไอ้ที่เราเรียนกันว่าสารพลังงานสูงที่ร่างกายใช้ส่วนใหญ่เป็นอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตจริงๆอ่ะคำว่าส่วนใหญ่นั่นแสดงว่ามันมีส่วนน้อยนะครับไม่ใช่แค่ ATP ที่ให้พลังงานได้ตัวอื่นก็ให้ได้เหมือนกันอย่างเช่น GTP ก็มีนะครับแต่ว่าที่ฮิตมากที่สุดก็คือ ATP นะครับคราวนี้ X ตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็น A เป็น T เป็น C เป็น G ก็ได้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับเขามีฟอสเฟต3ตัวนะครับคราวนี้เขาก็จะเริ่มจากการแยกฟอสเฟตออกมา1ตัวนะครับแล้วตัว X เนี่ยมันก็จะเหลือ P ที่อยู่ติดกับตัวมันจะเหลือ P ที่ติดอยู่กับตัวมันเนี่ยแค่2ฟอสเฟตแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือพลังงานนะครับซึ่งพลังงานตรงนี้ใช้ในการเอามาเชื่อมตรงนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าพลังงานที่ออกมาจากพันธะถ้าสุดท้ายไม่ใช้งานมันก็ต้องกลับไปอยู่ในพันธะนะครับคราวนี้พอมันมีพันธะแล้ว A กับ B ก็จะเชื่อมกันแล้วตัวสารพลังงานหายฟอสเฟตหายไป1ตัวก็เลยกลายเป็น XDP แล้วก็มีฟอสเฟตอิสระนะครับคราวนี้เราเดาได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้สารนี้ก็จะถูกไปใช้งานตามชะตากรรมของมันนะครับส่วน XTP ตรงนี้นะครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าตามันดันไปเหมือนกับสารตั้งต้นของปฏิกิริยาอื่นๆนะครับพอมันมี XDP เนี่ยล่องลอยอยู่มากๆมันก็จะถูกเอาไปจับฟอสเฟตตรงเนี้ยยัดเข้ามาไว้เหมือนเดิมเพื่อให้กลายเป็น XTP นะครับเหมือนกับในสไลด์ของบทที่แล้วนะที่ ADP เนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็ต้องถูกเอาพลังงานมายัดเข้าในพันธะแล้วก็เอาฟอสเฟตตัวที่3เข้ามาต่อให้ได้ ATP นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานก็หมดแล้วนะครับสำหรับ6คลาสของเอนไซม์คราวนี้นะครับ
รามาดูวิธีการทำงานของเขาบ้างนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเอนไซม์เนี่ยเป็นโปรตีนก้อนกลมนะครับบริเวณที่ทำงานเนี่ยก็จะใช้แอคทีฟไซต์มาจับกับซับสเตรตนะครับกลายเป็น ES complex เนาะคราวนี้ตรงบริเวณที่เป็นร่องนะครับเขาจะมีกรดอะมิโนโมที่สามารถจับกับส่วนต่างๆของซับสเตรตได้โดยการใช้แรงอื่นๆที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์นะครับเพราะว่าพันธะโคเวเลนต์เนี่ยมันแรงยืดหยุ่นเยอะมากเมื่อไหร่ก็ตามที่จับด้วยพันธะโคเวเลนต์มันจะแงะไม่ออกนะครับมันก็เลยจับด้วยแรงอ่อนๆแทนแรงอ่อนๆที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงไฮโดรโฟบิกก็ได้แรงดึงดูดระหว่างประจุหรือแรงดึงดูดระหว่างขั้วก็ได้คราวนี้พอจับแล้วเนี่ยทำปฏิกิริยาปุ๊บเขาก็จะแยกออกเหมือนที่เราดูไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นสำคัญนะครับก็คือเอนไซม์กับซับสเตรตเนี่ยมันจับกันด้วยความจำเพาะขนาดไหนมันต้องจำเพาะเป๊ะๆเลยหรือเปล่านะครับถ้าสมัยก่อนนะครับที่อาจารย์เรียนเขาจะมีแค่ทฤษฎีเดียวก็คือทฤษฎี lock and key นะครับคือมันจะต้องพอดีกันเป๊ะเหมือนกับลูกกุญแจแล้วก็แม่กุญแจต่อให้เราอยู่หอเดียวกันนะครับใช้ลูกบิดยี่ห้อเดียวกันเราเอากุญแจห้องเราไปไขห้องข้างๆมันจะเปิดออกไหมมันก็เปิดไม่ออกใช่ไหมครับอันนี้คือความจำเพาะในระดับ lock and key hypothesis นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่ามันมีสารตั้งต้นเนี่ยเป็นล้านๆชนิดเลยแต่มันมีเอนไซม์แค่หลักพันหลักหมื่นชนิดเองเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไปได้มันเป็นไปยังไงระหว่าง1คือเรายังค้นพบเอนไซม์ไม่ครบหรือว่า2ความจำเพาะมันไม่ได้จำเพาะขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยมีทฤษฎีนึงขึ้นมานะครับก็คืออันนี้แก้นะครับแก้เป็น induced fit hypothesis นะครับเขา induced fit hypothesis นี่คือยังไงคือตรง active site เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับมุมนี้เป็นโค้งมุมนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนบริเวณ active site เนี่ยเป็นบริเวณที่สามารถรองรับรูปโค้งได้แล้วก็รองรับสามเหลี่ยมได้แต่มันไม่ได้พอดีกันเป๊ะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะมาจับกันปุ๊บเวลาจับกันไปแล้วตรง active site เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับแล้วพอเกิดปฏิกิริยาเสร็จ substrate หลุดออกไปตัว active site เนี่ยก็จะกลับไปมีรูปร่างที่ยืดหยุ่นได้เหมือนเดิมนะครับถ้าให้เปรียบเทียบอันนี้นะครับก็จะเหมือนมือเราเวลาที่เราใส่ถุงมือนะครับถ้าเป็นถุงมือสำหรับเรามันต้องมีกี่นิ้ว5นิ้วความเป็นถุงมือยางก็มีแค่5นิ้วเท่านั้นนะครับถ้ามันมี4นิ้วเราจะใส่ได้พอดีไหมใส่ไม่ได้แต่ถึงมันจะเล็กไปมันก็ยังยืดรองรับมือเราได้ถึงมันจะใหญ่ไปมันก็ยังเหี่ยวเหี่ยวรองรับมือเราได้ใช่ไหมครับเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าความจำเพาะของเอนไซม์เนี่ยมันไม่น่าจะถึงกับแม่กุญแจและลูกกุญแจนะมันจะน่าจะแค่ระดับถุงมือยางนี่แหละนะครับคือขอให้มันมีจำนวนนิ้วพอดีมันก็ใส่กันได้แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับทฤษฎีนี้มากกว่านะครับยอมรับทฤษฎีนี้มากกว่าว่าเออมันก็น่าจะอย่างนี้แหละมันน่าจะพอที่จะปรับตัวยืดหยุ่นได้บ้างนะครับนี่ปัจจัยที่มีผลกระทบการทำงานของเอนไซม์นะครับมาถึงครึ่งทางแล้วอยากพักเหนื่อยก่อนไหมมีความต้องการพักนะครับโอเคให้พักสัก10 นาทีแล้วกันนะครับครับผม